ในปี2022สหภาพธรณีวิทยานานาชาติหรือ IUGS ได้ประกาศให้นูฟบูจิตุกรีนสโตนเป็น1ใน100แหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่สำคัญของโลกในฐานะที่เป็นหนึ่งในหินที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบบนโลกและอาจจะเป็นแหล่งเก็บรักษาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มณที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์เราเมื่อกว่า 4,000 ล้านปีก่อนได้เริ่มต้นขึ้นและเรื่องราวของมันยังคงรอคอยการเปิดเผยในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวของการค้นพบหินนุฟบูกิตุกกรีนสโตนซึ่งอาจจะเป็นหน้าต่างบานสำคัญที่เปิดไปสู่ยุคแรกเริ่มของโลกครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์พินอยด์สกัดจากใบแปดกล้วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/gingkobiloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับณบริเวณอ่าวฮัสสันในดินแดนอันห่างไกลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดาคือที่ตั้งของนุฟบูกิตุกรีนสโตนสถานที่ซึ่งการเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งเนินเขาเตี้ยๆทอดตัวยาวปกคลุมด้วยไหลเข้นสีเขียวและบางส่วนถูกถ่านน้ำแข็งในอดีตกัดเซาะจนเกลี้ยงเกลาเผยให้เห็นเนื้อหินที่มีลักษณะเฉพาะตัวบางก้อนมีสีเทาดำและมีเส้นแร่สีอ่อนพาดผ่านในขณะที่บางก้อนเป็นสีชมพูระยิบระยับประดับด้วยแร่กาเนตและนอกเหนือจากฝูงกวางคาริบูและยุงในฤดูร้อนแล้วผู้ที่มาเยือนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วคือนักธรณีวิทยาผู้มุ่งหวังที่จะไขความลับยุคแรกเริ่มของโลกที่ซ่อนอยู่ภายในหินเหล่านี้ท่ามกลางความสงบนิ่งที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งการถกเถียงทางวิชาการที่เข้มข้นตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้เดินทางมาเพื่อหาคำตอบว่าหินเหล่านี้มีอายุที่แท้จริงเท่าไหร่กันแน่และก่อให้เกิดการโต้แย้งทางทฤษฎีที่ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้จนถึงปัจจุบันสตีเฟนเจมอยซิสนักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดเชื่อมั่นว่าหินที่นุฟบูกิตุกมีอายุประมาณ 3,800 ล้านปีซึ่งนับว่าเก่าแก่มากแต่ก็ยังไม่ใช่หินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในทางกลับกันโจนาธานโอนิลจากมหาวิทยาลัยออตตาวาซึ่งได้วิเคราะห์ตัวอย่างหินด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงกลับมีมุมมองที่แตกต่างออกไปทีมของเขาเสนอว่าหินเหล่านี้อาจมีอายุมากถึง 4,400 ล้านปีหากทฤษฎีของโอนิลถูกต้องนั่นหมายความว่าหินเหล่านี้คือส่วนของเปลือกโลกดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่โดยก่อตัวขึ้นหลังจากการกำเนิดของระบบสุริยะเพียง300ล้านปีและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่วัตถุขนาดเท่าดาวอังคารพุ่งชนโลกเมื่อ 4,530 ล้านปีก่อนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดเศษซากที่รวมตัวกันเป็นดวงจันทร์ในเวลาต่อมายิ่งไปกว่านั้นหากทฤษฎีนี้เป็นจริงหินเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างหินจากบรมยุคเฮเดียนอันร้อนระอุเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นกุญแจสำคัญที่บอกเล่าถึงกระบวนการก่อตัวของเปลือกโลกและเป็นเบาะแสที่นำไปสู่จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อนโลกได้ถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มฝุ่นและก๊าซในอวกาศในช่วง500ล้านปีแรกน้ำจากอุกกาบาตได้ตกลงสู่พื้นผิวโลกและก่อกำเนิดเป็นมหาสมุทรในขณะที่แผ่นดินผืนแรกเริ่มปรากฏขึ้นพ้นระดับน้ำทะเลอย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยุคสมัยนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัดเนื่องจากหินส่วนใหญ่จากช่วงเวลานั้นได้สูญสลายไปตามกาลเวลาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการกัดเซาะและการพุ่งชนของอุกกาบาตโดยปกติแล้วเมื่อเปลือกโลกโบราณถูกกัดกร่อนตะกอนจะถูกพัดพาลงสู่มหาสมุทรหรือมุดตัวลงใต้เปลือกโลกและหลอมละลายในชั้นแมนเทิลกลายเป็นหินหนืดและก่อกำเนิดเป็นหินใหม่ที่มีอายุน้อยกว่าแต่ด้วยเหตุผลบางประการหินที่นุฟบูกิตุกรีนสโตนกลับรอดพ้นจากกระบวนการทำลายล้างนี้และยังคงเก็บรักษาร่องรอยจากยุคแรกเริ่มของโลกไว้การค้นพบนี้จึงไม่เพียงแต่มีคุณค่ามหาศาลแต่เป็นศูนย์กลางของการถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบันแม้ว่าการค้นหาหินจากยุคแรกเริ่มของโลกจะเป็นไปได้ยากแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแร่ธาตุขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอดีตอันไกลโพ้นได้
นั่นคือเซอร์คอนผลึกแร่ชนิดนี้ก่อตัวขึ้นในหินหนืดที่กำลังเย็นตัวและมีความทนทานต่อการสึกกร่อนและทำลายอย่างน่าทึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้เซอร์คอนสามารถคงสภาพอยู่ได้แม้หินดั้งเดิมที่อยู่รอบข้างจะสลายไปแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้เซอร์คอนจึงเปรียบเสมือนแคปซูลการเวลาที่นักธรณีวิทยาใช้ในการระบุอายุและบอกเล่าถึงสภาพแวดล้อมของโลกในอดีตการค้นพบที่สำคัญนั้นเกิดขึ้นณเทือกเขาแจ็คฮิลส์ในพื้นที่ห่างไกลของออสเตรเลียที่นั่นนักธรณีวิทยาได้พบผลึกเซอร์คอนที่ติดอยู่ในหินตะกอนซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึง 4,400 ล้านปีนับเป็นแร่ธาตุที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบบนโลกภายในผลึกเหล่านี้ยังมีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของน้ำในสถานะของเหลวซึ่งชี้ให้เห็นว่าโลกอาจมีมหาสมุทรหรือแหล่งน้ำเกิดขึ้นแล้วหลังจากถือกำเนิดได้ไม่นานการค้นพบนี้สอดคล้องกับหลักฐานที่พบในนูฟวากิตตุกรีนสโตนซึ่งมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมใต้น้ำหลักฐานเหล่านี้กำลังท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่าโลกในยุคแรกเริ่มเป็นเพียงดาวเคราะห์หินหลอมเหลวที่ปั่นป่วนแต่กลับชี้ให้เห็นภาพของโลกที่มีเสถียรภาพมีน้ำและอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกำเนิดชีวิตได้เร็วกว่าที่เคยคาดการไว้เพื่อไขปริศนาอายุที่แท้จริงของหินณนูฟวากิตตุกรีนสโตนโจนาธานโอนิลและริชาร์ดคาวสันผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดอายุหินจากสถาบันวิทยาศาสตร์คาร์เนกี้ได้ใช้วิธีการวัดระดับของไอโซโทปกัมมันตรังสีที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในเนื้อหินไอโซโทปเหล่านี้คืออะตอมที่ไม่เสถียรซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเมฆฝุ่นของมหานวดาราหรือซูเปอร์โนวาก่อนที่ระบบสุริยะของเราจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อหินบนโลกเริ่มตกผลึกไอโซโทปเหล่านี้จะถูกขังอยู่ภายในและเริ่มสลายตัวในอัตราที่สม่ำเสมอการวัดปริมาณไอโซโทปที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันจึงสามารถบ่งบอกถึงอายุของหินได้อย่างแม่นยำในห้องปฏิบัติการทีมวิจัยได้ทำการตรวจวัดความเข้มข้นของไอโซโทปและค้นพบสิ่งที่น่าสนใจพวกเขาพบร่องรอยของนีโอดิเมียม142ซึ่งเป็นผลผลิตจากการสลายตัวของมาซาเรียม146ธาตุหายากที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของดาวฤกษ์และมีอยู่ในช่วงที่โลกกำลังก่อตัวขึ้นเท่านั้นเนื่องจากซามาเรียม146มีครึ่งชีวิตที่สั้นมันจึงสลายตัวจนหมดไปภายในช่วง500ล้านปีแรกของประวัติศาสตร์โลกการปรากฏของนีโอดิเมียม142ในหินเหล่านี้จึงเป็นลายเซ็นที่บ่งชี้ว่าหินต้นกำเนิดของมันจะต้องก่อตัวขึ้นในยุครุ่งอรุณของดาวเคราะห์โลกในปี2008ทีมของโจนาธานโอนิลได้รายงานการค้นพบของพวกเขาและในปีถัดมาหลังจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมพวกเขาได้ประเมินว่าหินที่นูฟวากิตตุกรีนสโตนอาจจะมีอายุมากถึง 4,400 ล้านปีหากการประเมินนี้ถูกต้องนี่คือหินดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนโลกอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนเห็นด้วยกับการตีความนี้และข้อถกเถียงดังกล่าวก็ได้จุดประกายให้เกิดการค้นคว้าเพิ่มเติมในปี2011สตีเฟนเจมอยซิสและทีมของเขาได้กลับไปยังนูฟวากิตตุกรีนสโตนอีกครั้งเพื่อทำแผนที่ชั้นหินโดยรอบตัวอย่างของโอนิลอย่างละเอียดและเก็บตัวอย่างเซอร์คอนเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ของเขาพบว่าเซอร์คอนมีอายุเพียง 3,800 ล้านปีซึ่งขัดแย้งกับรายงานของโอนิลและการวิเคราะห์ด้วยวิธีอื่นๆก็ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันที่ 3,800 ล้านปีซึ่งหมายความว่าหินในบริเวณนี้อาจจะมีอายุน้อยกว่าหินอาคาสตไนท์ที่เคยถูกค้นพบในแคนาดาเมื่อปี1999อยู่ประมาณ200ล้านปีเพื่ออธิบายความขัดแย้งนี้มอยซิสได้เสนอทฤษฎีว่าเมื่อ 4,400 ล้านปีก่อนหินหนืดได้แข็งตัวอยู่ใต้พื้นผิวโลกในช่วงเวลานั้นซามาเรียม146ยังคงมีอยู่ทำให้หินเหล่านี้มีลายเซ็นทางเคมีของความเก่าแก่หลงเหลืออยู่ต่อมาเปลือกโลกยุคแรกเริ่มมุดตัวลงสู่ชั้นแมนเทิลและหินเหล่านี้เกือบจะถูกทำลายไปจนหมดสิ้นอีก600ล้านปีต่อมาการปะทุของภูเขาไฟได้ดันเศษซากหินโบราณเหล่านี้กลับขึ้นมาผสมกับหินที่ก่อตัวขึ้นใหม่ทำให้หินที่พบในปัจจุบันมีลักษณะทางเคมีที่ดูเหมือนมีอายุ 4,400 ล้านปีทั้งที่ตัวมันเองเพิ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ 3,800 ล้านปีก่อนอย่างไรก็ตามแลรี่ฮิมแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดอายุหินที่ได้รับการยอมรับกลับมองว่าหลักฐานของทีมโอนิลยังคงมีน้ำหนักและมีความเป็นไปได้ว่าหินจากนูฟวากิตตุกรีนสโตนอาจจะมีอายุ 4,400 ล้านปีจริงโดยที่เขายังคงไม่ปักใจเชื่อในผลลัพธ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกว่าจะมีการพัฒนาเทคนิคการวัดอายุที่แม่นยำยิ่งขึ้น
หรือมีการค้นพบแร่ธาตุที่จะสามารถยืนยันอายุที่แท้จริงได้แม้ว่าข้อถกเถียงเรื่องอายุที่แท้จริงจะยังไม่สิ้นสุดแต่การศึกษาหินนุบูกิตุกรีนสโตนก็ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโลกในยุคแรกเริ่มโจนาธานโอนิลได้ค้นพบว่าหินเหล่านี้มีลักษณะทางธรณีเคมีที่คล้ายคลึงกับหินที่พบบริเวณพื้นมหาสมุทรในปัจจุบันซึ่งบ่งชี้ว่าโลกอาจมีมหาสมุทรเกิดขึ้นหลังจากก่อตัวได้ไม่นานนอกจากนี้องค์ประกอบทางเคมีดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่ามหาสมุทรในยุคแรกอาจไม่ได้แตกต่างจากมหาสมุทรในยุคหลังมากนักยิ่งไปกว่านั้นทีมวิจัยยังพบสัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึงการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งหากได้รับการยืนยันก็จะหมายความว่ากระบวนการธรณีแปรสันฐานอาจเริ่มต้นขึ้นเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดการไว้มากและหากหินนุบูกิตุก่อตัวขึ้นที่พื้นมหาสมุทรเมื่อ 4,400 ล้านปีก่อนจริงที่แห่งนี้ย่อมเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับจุดกำเนิดของชีวิตที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดหลากหลายเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตตั้งแต่บริเวณปากปล่องไฮโดรเทอร์มอลใต้ทะเลลึกไปจนถึงแหล่งน้ำบนพื้นทวีปปัจจุบันฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบมีอายุประมาณ 3,500 ล้านปีแต่เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มอาจทิ้งร่องรอยในรูปแบบอื่นๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหินโบราณเหล่านี้ท้ายที่สุดสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันคือการถกเถียงเกี่ยวกับนุบูกิตุกรีนสโตนได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคนิคการวัดอายุหินให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นและในอนาคตนักธรณีวิทยารุ่นใหม่จะยังคงออกเดินทางสู่ดินแดนอันห่างไกลเพื่อค้นหาหินที่อาจซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและไม่ว่าอายุที่แท้จริงของหินเหล่านี้จะเป็นเท่าไหร่มันได้ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าโลกของเรายังคงมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอการค้นพบและการเดินทางเพื่อไขปริศนาเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ยังคงดำเนินต่อไป